ตอนจากอีพีที่แล้วเอาช่างไฟก่อนไม่ใช่ทำไงเด็ดก่อนเด็ดก่อนเนาะไม่มีอะไรสุกกว่านี้อีกแล้วเปิดขายเลยเล่าประวัติความเป็นมาของบ้านนี้หน่อยไม่คือคนดูต้องรู้ทำไมต้องรู้ทำไมดีๆก็มีเยอะแยะโดนตีหัวเข็มขัดเนาะเมื่อก่อนโอ้โหขาดไอ้นี่ลูกรักมันเน้นร้องไห้เก่งเอ้ยการถามอีกแล้วอย่างภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้เลยมันเล่นกับคนอ่อยความรักเอ่ยงดงามอย่างนี้จนชั่วทีวีหอยหาความรักไม่เคยพออยู่ที่ใดหนใดก็ดีขอให้มีเธอสุขอย่างนี้ไม่มีใครทิ้งเพิ่งแต่งใหม่เหรอเฮ้ยแต่งใหม่ว่ะพักกายพักใจหลับตาฝันดีเข้าใจตลอดกาบ่นครับโควต้าคุณได้แค่นี้ครับบัตรคุณซื้อบัตรมาราคาถูกครับคุณได้เพียงเดียวครับเดี๋ยวผมไลฟ์ก่อนเดี๋ยวผมไลฟ์ก่อนนะครับโอเคครับเฮ้ยทำเป็นเล่นนะกันซีนมาแล้วครับเรียบร้อยพร้อมกับเรียบร้อยลดแล้วความเดือดของชาบูใส่เร็วนี่เอาพังไฟก่อนพังไฟก่อนไม่ใช่ทำไงเด็ดก่อนอ๋อเด็ดก่อนเหรอเออใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาค่อยออกนะในการใส่แล้วครับบูนะวันนี้ครับเราจะมาจิ้มจุ่มอันนี้คือต่อจากวันนั้นอะต่อจาก EP ที่แล้วนะครับโหอยากให้ดูมากว่านี่คือหมักโคตรเยอะเลยเอารีบๆไปเดี๋ยวล้นไปวันนี้สบายๆนะครับชิลๆเปลี่ยนบรรยากาศครั้งที่แล้วปิ้งย่างวันนี้จะมาจิ้มจุ่มกันบ้างอากาศหนาวๆนะอุ้ยเจี๊ยบคิดว่าหนาวมันก็หนาวเว้ยอยู่ที่ใจเราเล่าประวัติความเป็นมาของบ้านนี้หน่อยไม่คือคนดูต้องรู้ทำไมคือคนดูต้องรู้ทำไม ไม่เรานี่คือร้านที่บ้านสุพรรณ ใช่ไหมบ้านนี้ก่อตั้งมาปีไหนก่อตั้งใช่ไหมก่อตั้งวอล์กเนี่ยพูดถึงนี่หน่อยโหเดินตัดกล้องสุดยอดตรงนี้พี่กูรักจิ้มจุบหัวอากาศทีเว้ยไม่มีอะไรสุกกว่านี้อีกแล้วไปเว้ยชิมหมูก่อนโอ้ยร้อนอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มอ่ะถ้าทำอร่อยเปิดขายเลยชื่อร้านเฮ้ยวันนี้ดีใช่ไหมล่ะถูกเฮ้ยวันนี้ดีมากกันเนื้อนุ่มแบบโคตรดีเลยอ่ะมีวันหนึ่งหมักกี่ชั่วโมงอ่ะวันนั้นเกือบวันนึงอ่ะวันนั้นแล้วกินคือแบบสากลิ้นอะไม่ต้องเคี้ยวอะอันนั้นอะแต่อันนี้ดีมากเฮ้ยมาแล้วต้องมาแล้วเพลงตอนนี้ต้องมาแล้วตอนนี้ขึ้นไปแล้วความรักเอ่ยงดงามอย่างนี้จนชั่วทีวีหอยหาความรักไม่เคยพอพักกายพักใจหลับตาฝันดีรักเอ่ยรักที่เข้าใจถึงกันรักเอ่ยรักที่เข้าใจตลอดกาลเอ๊เอฟเฟกต์ตบมือต้องมาแล้วในวันนี้เฮ้ยเก้งหัวหมดเติมเก้งหัวหน่อยเดี๋ยวไปเติมอีกอย่างภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมไม่ได้เลยอังกฤษเฮ้ยเล่นกูหน่อยภาษาอังกฤษมึงได้เนี่ยมึงไปเรียนตอนเด็กๆนี่ที่ไหนมาอ๋อก็เรียนนะแต่ก็ไม่ได้จำมึงเล่นกับกูหน่อยให้กูได้ชงมึงหน่อย
น้องผมนี่เคยไปเป็นทหารไปรบที่เวียดนามเลยใช่ครับใส่งอนตอนนั้นไปเจอนี่ที่มึงเล่าให้พี่ฟังอะเจอเสือใช่เสืออะไรตอนนั้นอะเสือสมิงนี่กูบอกตรงนั้นกูนึกอะไรไม่ออกที่มึงเล่าให้ฟังไงที่ไปเวียดนามอะแล้วเจอเสือในป่าแล้วมันอ้าป่าอยู่อะมึงก็ยื่นมือผมอะโอ้โหนี่ยื่นมืออย่างนี้เลยกูเสือหยุดเลยเหรอเออหยุดแล้วทำไงต่อก็หยุดไงหยุดเลยคือหยุดแค่นั้นแหละถ้าไม่ทำไงคือหยุดเหมือนมึงให้กูหยุดด้วยอะมุกอะมุกกูหยุดอยู่แค่นั้นไอ้การล้นเอาอะไรใส่ไปก่อนเร็วคือผมกับทิวเนี่ยห่างกัน3ปีแล้วก็เด็กๆ นี่คือแบบโอ้โหทะเลาะกันที่ป่าเนาะแม่แบ่งขนมอ่ะแบ่งขนมชิ้นแบบไม่เท่ากันอ่ะต่อยกันอ่ะยิงเด็กพี่ฉาผมเปิดคนใหญ่เฮ้ยจะไปเปิดได้ยังไงกูคนเปิดสมัยก่อนครับเขาสะกิดกันเป็นเรื่องนะเฮ้ยไม่แล้วแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยนั่งข้างหลังนั่งบอดหลังกัน2คนและแอร์มันจะออกคนที่นั่งหลังจะรู้แอร์มันจะออกให้รูตรงกลางคราวนี้ก็จะแย่งนั่งกันคนตรงกลางใช่ก่อนจะไปไหนมาก่อนผมบอกกันเลยคือต้องทะเลาะกันก่อนแต่พอกลับขากลับรักกันมีความสุขอันนี้ทุกทีทุกรอบเลยเฮ้ยอันนี้จริงกูรักมึงตอนไหนวะกูก็ไม่แน่ใจหัวลงเหรอโลนแต่ว่าเด็กๆทะเลาะกันทุกวันจริงๆครับโดนตีแม่พ่อเอาไม้มะยมเมื่อก่อนจะต้นมะยมหน้าบ้านแล้วพอเราตีปุ๊บก็ลูดก้านมะยมอ่ะนึกออกปะแล้วก็ตีน่องโอ้โหหัวเข็มขัดเนาะเมื่อก่อนโอ้โหขาดใครโดนบ่อยส่วนมากผมไม่ค่อยโดนครับเมื่อก่อนน่าจะเป็นพี่ชายไอ้นี่ลูกรักมันเน้นร้องไห้เก่งอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันตัวเล็กอ่ะร้องไห้เก่งไอ้ห่าก็เฮ้ยยังการถามอีกแล้วพูดเอาดีเข้าตัวตลอดมีวันที่ยิงหม้อแปลงไฟฟ้าอ๋อยังไงอันนั้นสมนะยืนกันมาแล้วแหละเราก็เฮ้ยมึงกล้าป่ะเราจะชอบยิงนกกันเอาหนังกระติกอ่ะงานหนังกระติกหนังกระติกยิงนกใช่แล้วลูกหินเมื่อก่อนไม่ใช่ลูกดินเป็นลูกหินเก็บได้เราก็เฮ้ยมึงกล้าหรือเปล่ากันเอาดิอันนี้หม้อแปลงนี่อันนี้ลองอันนี้หานกไม่เจอตอนนั้นไม่มีเราก็คิดมันไม่โดนหรอกวะพอยิงเอาชิบหายเสือกแม่นชิบหายเสือกแม่นนี่คราวนี้โดนหม้อแปลงแป๊โอ้โหเรียบร้อยเลยทุ่มาที่ยิงก็ยิงแป๊ะแล้ววิ่งกันแบบคนละทางอ่ะวิ่งระเบิดระเบิดต้องเอาไฟฟ้ามาเปลี่ยนนะเออใช่แปลกไฟฟ้าเปลี่ยนโอ้ยเมื่อก่อนแพงเป็นพันนะอ๋อแล้วก็ไอ้นี่ตอนเด็กๆชอบแบบนอนอาบน้ำเหมือนกันเด็กๆอ่ะเล่นสไลเดอร์โอ้โหโคตรมันเลยห้องน้ำใหญ่มากเมื่อก่อนห้องใหญ่เพราะตัวเราเล็กไงห้องน้ำเก่าที่บ้านอ่ะชมพูลาดพื้นนะลื่นแล้วก็ถีบจากฝั่งกระแพงอ่ะฝาผนังอ่ะเอาขาถีบย่นตัวก่อนนี่มันจำได้แล้วถีบไปแล้วก็สไลด์ไปอย่างเงี้ยไปชนอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เวลากลับอ่ะเอามือดันกลับกี้ไว้แล้วมันก็สไลด์กลับมาที่เดิมอีกฝั่งนึงโคตรมันเนี่ยเข่าเข่ากูด้านเพราะอันนี้แหละรู้ป่ะตะตุ่มด้วยตะตุ่มด้วยนี่อะไรวะเด็กๆที่ทำกันอ่ะมีวันนึงที่มึงรูดกางเกงอ่ะแล้วซิปไปหนีบกระเจี๊ยวอ่ะอุ้ยไม่เอาไม่เล่าอุ้ยไม่เอาไม่เล่าเล่าดีๆก็มีเยอะแยะมึงไปหนีบกระเจี๊ยวต้องไปให้หมอออกที่โรงพยาบาลมันเด็กๆไม่เด็กๆไม่เองยังไงมึงหรือกูวะมึงหรือกูวะกูมันจะโผล่มาใช่ไหมแล้วมันรีบลูดไงเด็กๆอ่ะคือใหญ่ตั้งแต่เด็กไม่มันเล็กแต่ว่ามันไอ้นี่มันไม่ดูให้ดีร้องเพลงเหรอเออโอ้โหจังหวะนี้ถ้าพูดถึงเพลงความทรงจำนี่ต้องเพลงนี้เลยของเราสองคนดูกันอยู่นั่นอ่ะสองพี่น้องอ่ะเรื่องเนี้ยเพลงอะไรในขนมต้มเออชีวิตลำเค็ญเพี้ยนกูตื่นเต้นกูรีบชีวิตลำเค็ญจำเป็นต้องมีวิชาทุ่มเทกายารบศึกพม่าสุดใจครูสอนเชิงมวยก็เพียงชายพระเนจรนกไร่รังนอนเฝ้าสอนให้ข้าเรียนรู้ดูเจ้าเด็กวัดฝึกหัดชกมวยตำราต่อสู้ชาวบ้านบางปางต่างรู้ฝ่าทรงแท่งมาเกิดชีวิตของลูกผู้ชายก็กลายมาเป็นตำนานสุดยอดครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องคุยเรื่องนี้หน่อยอนาคตหน่อย
อนาคตเลยอนาคตตอนนี้เป็นเชฟอยู่ตอนนี้เป็นเชฟอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านคินครับก็ไปอุดหนุนกันได้ครับอนาคตเราอยากเทคโอเวอร์ไหมเทคโอเวอร์มึงนี่พูดทอดทอดความฝันของเราคืออะไรนะแค่เป็นเชฟเนี่ยนะครับก็ผมมีความสุขในรายการทำอาหารครับอยากทำอาหารอร่อยๆให้กับทุกคนทำไมตามพูดข้างหลังอะกูมึงบ่นทุกวันเลยวะแค่กูก็บ่นของกูปกติอยู่แล้วมันเหนื่อยมันก็ต้องบ่นดิเออปกติของคนทำงานทำไมอยู่ๆถึงมาเป็นเชฟอะก่อนหน้านี้เออแต่เขาเรียนเขาไม่ได้เรียนเชฟอะนะตอนที่เขาเรียนอะไรมาจบอะไรมาก็จบวิศวะอุตสาหการเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในโรงงานการเชื่อมอะไรพวกนี้เชื่อมนี่คือขนมฮะเชื่อมโลหะอ๋อเชื่อมโลหะเราเป็นคนชอบสังสรรค์มันก็รู้สึกว่าใช้คำว่ากินเหล้าใช่ไหมเออกินเหล้า คือเวลาเราสังสรรค์เนี่ยเราจะเป็นคนชอบทำกับข้าวคือมันก็พอกินได้เมื่อก่อนเพื่อนฝูงก็บอกเฮ้ยมึงนี่มันมีแววทำกับแก้มทำอะไรพวกเนี้ยไอ้นี่มันมีเออเพื่อนชอบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นยังไม่คิดหรอกแต่พอเหมือนงานบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเหมือนมันอิ่มตัวบางทีเราไปฝึกงานไปสอนเออไปทำอะไรเกี่ยวกับสายงานของเองโดยตรงเนี่ยมันเหมือนมันยังไม่ใช่ทางที่สุดของเราเรามามองหวนย้อนวานว่าเฮ้ยเราก็มีความสามารถเกี่ยวกับด้านอาหารว่าทำไมเราไม่ลองและยิ่งเป็นบริษัทแม่ด้วยเออบริษัทแม่เราก็เอ้ยลองไปลองหน่อยเอ้ยไม่ใช่วะนี่คือตัวตนชอบเลยเป็นเชฟชอบเลยโบ๊ะเลย ตั้งแต่นั้นก็รู้สึกว่าผมรักในอาชีพเชฟมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเงินเดือนอ่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลง อันนี้ตัดออกนะเฮ้ยตัดออกอากาศดีตลกสีนี้แหละอุ๊ยอยากฟังเพลงเนี้ยเล่าสู่กันฟังเสียงอะไรวะเสียงผาเสียงน้องเสียงกาเล่าสู่กันฟังเอาจริงกันเนี่ยเพลงสุดท้ายก่อนปิดบล็อกนะฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พูดแบบพวกบล็อกเกอร์อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ฝากไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมทุกท่านครับโอ้อ้อมใจด้วยคุณนึกว่าคอนเสิร์ตพี่เป้าคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใครมัวมองขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนทางโน้นหนาวถึงคนทั้งได้ยินทุกเรื่องราวทุกเรื่องราวขาดอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกตัวทางนอนหนาวถึงคนทั้งนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่ากับโซดาขอโทษที่เบื่อครับบาย